สวัสดีจ้าวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับเพจหลักสี่รีวิวนะคะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงคอนเทนต์ในเรื่องของการใช้แอปลดน้ำหนักแอป My Fitness Pal นะคะซึ่งจริงๆก็มีรีวิวไปในเพจ Facebook ของตัวเองเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนการใช้แอปพลิเคชันตั้งแต่ตอนดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เราจะต้องเซตโกลยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงการอ่านโปรเกรสนะคะแล้วก็ความสม่ำเสมอในการใส่ข้อมูลเนาะวันนี้ก็ยังไงจะมาแชร์ให้ว่าเราทำยังไงถึงสามารถลดน้ำหนักจาก65ให้เหลือ46ได้นะคะในระยะเวลาประมาณ1ปีด้วยกันนะคะที่ดูเหมือนว่าใช้เวลานานก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยก็อายุปีเนี่ยก็คือครบ40แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการลดน้ำหนักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบลดได้เร็วเหมือนตอนที่อายุน้อยกว่านี้ค่ะแต่ว่ายังไงนะก็ถึงวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วแหละแล้วก็น้ำหนักก็คงที่มาระยะนึงก็เดี๋ยวจะแปะตัวกราฟของเราแชร์ไว้ให้เนาะว่าตั้งแต่เริ่มลดน้ำหนักเนี่ยจนถึงลดได้46เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้น้ำหนักเมนเทนมาได้ระยะนึงแล้วเนาะตัวแอปเนี้ยนะคะก็จะช่วยคำนวณแคลอรี่ในแต่ละวันที่เราต้องการนะคะจากทาร์เก็ตที่เราตั้งจากน้ำหนักเริ่มต้นของเราจนถึงน้ำหนักสุดท้ายที่เราอยากได้เนาะแอปพลิเคชันก็จะคำนวณมาให้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราต้องรับประทานอาหารกี่แคลอรี่นะคะก็เป็นการช่วยเรามอนิเตอร์แล้วก็วางแผนการรับประทานอาหารของเราด้วยนะคะอีกทั้งแอปเนี่ยยังให้เราใส่น้ำหนักของเราอัปเดตทุกวันค่ะตัวเนี้ยก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นกราฟของตัวเองชัดเจนเนาะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนการรับประทานอาหารการวางแผนการออกกำลังกายนะคะได้อย่างต่อเนื่องเนาะก็อวยพรให้ทุกคนทำสำเร็จนะคะเราทำได้ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันเพราะเรานั้นใช้ชีวิตเหมือนสล็อตตัวนึงค่ะเราออกกำลังกายน้อยมากแต่ว่าเรามีการวางแผนแล้วก็ทำมันอย่างต่อเนื่องหวังว่าทุกคนจะทำได้ค่ะสู้ๆนะคะไปดูกันเลยโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปเลยเนาะก็เข้าไปที่ App Store นะคะแล้วก็ค้นหาเฟิร์ดนะ My Fitness Pal อันนี้นะคะก็จะเป็นแอปอันนี้ค่ะสีฟ้าๆอันนี้เนาะก็ดาวน์โหลดเลยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเข้าแอปกันนะคะเข้ามาแล้วก็จะถามว่าแอปนี้จะขอส่ง notification ได้ไหมเนาะแล้วก็ลำคาแล้วก็ไม่เอานะคะแล้วก็ sign up for free แต่ว่าอันนี้ก็คือ Mac เขาอยู่แล้วก็จะกด log in นะคะก็ log in โดยใช้อีเมลเข้าไปถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยสมัครก็ sign up for free อันนี้นะคะก็กด continue นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยเซตโกลเนาะโดยที่เราความต้องการของเราเนี่ยในการใช้ตัวนี้เนี่ยจะต้องการลดน้ำหนักเมนเทนน้ำหนักหรือว่าเพิ่มน้ำหนักนะคะได้หมดเลยนะก็อันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องการลดน้ำหนักนะคะก็ใส่ค่ะต่อมานะคะเขาก็จะพูดถึงว่าเราเป็นคนใช้ชีวิตแบบไหนนะคะ not very active ก็คือไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมาก lightly active ก็คือมีการเคลื่อนไหวบ้าง active ก็คือมีการเคลื่อนไหว very active ก็คือเป็นคนเคลื่อนไหวสุดๆไปเลยมีการออกกำลังกายแบบสุดๆไปเลยแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้เราก็เป็นคน not very active ก็เลือกไปเลยนะคะต่อมาฉันเป็นผู้หญิงอายุ39ฉันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วก็กด next ค่ะจากนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนสูงนะเราก็ตั้งเป็นเซนติเมตรก่อนเนาะเพราะว่าเราจะเคยชินกับเซนติเมตรกันมากกว่าค่ะดิฉันก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กกว่ามาตรฐานนิดนึงนะคะก็ใส่ส่วนสูงไปน้ำหนักล่ะโอเคตอนนี้น้ำหนักของเราก็อยู่ที่46แล้วแหละแต่ว่าอันนี้เราก็จะลองเซตให้ดูเนาะว่าถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักเนี่ยจะเป็นต้องใส่ยังไงบ้างนะคะก็จะใส่น้ำหนักตอนช่วงที่เราใช้แอปนี้ก็จะเป็นที่65นะคะแล้วก็น้ำหนักที่เราต้องการนะคะหลังจากลดน้ำหนักเราต้องการเท่าไหร่เนาะก็คือตอนนั้นเราก็เซตไว้ที่46
โอเคนะคะเนื่องจากแอปมันน่าจะมีการอัปเดตแหละมันก็แนะนำเราว่าจากส่วนสูงของเราเนี่ยเราควรจะหนักอยู่ในช่วง 46.2 ถึง 62.4 นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ที่มันเกิน46ก็ต้องใส่ไปที่47โอเคก็กด next ค่ะเพราะหน้านี้เนี่ยเขาก็จะถามเราแล้วแหละว่าตอนหนึ่งอาทิตย์น่ะเราต้องการลดน้ำหนักเท่าไหร่เนาะก็อยากจะให้ตั้งเป้าหมายที่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่ผ่อนคลายมากเกินไปเนาะก็ทำตามที่ตัวแอปมันแนะนำเลยก็ได้นะคะในอันนี้ก็คือเขาแนะนำให้ลดที่ประมาณครึ่งกิโลต่อวีคเนาะก็เป็นตัวโกลที่สามารถทำได้จริงก็ไม่หนักไปไม่เบาไปก็กด nextแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโกรเนี่ยก็คือเพื่อนๆ เนี่ยสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยในเรื่องของโกรของตัวเองถ้ารู้สึกว่าเออมันสาหัสไปก็ลดได้แต่ว่าถ้ามันชิลไปก็มาเพิ่มทีหลังได้แบบนี้เนาะจากนี้ก็คือว่ายังไงเขาก็ลาสเต็ปนะก็บังคับให้เราคิดเอทแอคเคาท์อยู่ดีแหละกดฟินิชได้ไหมล่ะไม่ได้ก็คือต้องสมัครจ้าคุณผู้ชมจ๋าก็สมัครไปนะคะค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเพื่อนๆใส่อีเมลที่ตัวเองจะใช้สมัครแล้วก็ลงพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วกด next มาเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะแอปก็จะบอกแล้วว่าเฮ้ยมันมี account premium ด้วยนะแกจะซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้แอปนี้ได้ฟรีโดยที่ฟีเจอร์ในเรื่องของฟรีแอคเคาท์เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้ลดน้ำหนักของตัวเต้ยเองแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ให้เรากดมุมขวาจะเห็นเครื่องหมายกากบาทเล็กมากนะคะแล้วก็มีแบบรูปผักชงผักชีแทรกด้วยเพื่อให้เราแบบเอ้ยไม่เห็นให้เราตกใจว่าเอ้ยฉันจะต้องซื้อหรอไม่ต้องจ้ะกดปิดโอเคผมบอกว่าแอปเนี่ยต้องการแทร็กคุณจะอาราวไหมเดี๋ยวฉันก็ขี้รำคาญเนาะก็ไม่ให้แทร็กจ้ะนี่เขาจะบอกว่าแอปเนี่ยจะขอแอคเซสแล้วก็มอนิเตอร์ตัวแอคทิวิตี้ฟิตเนสแอคทิวิตี้ได้ไหมอันนี้ก็สมควรที่จะแล้วแต่เพื่อนๆนะเพราะว่าจริงๆถ้าเรานั้นไม่ได้ใส่ข้อมูลในเรื่องของการออกกำลังกายเราก็ไม่จำเป็นก็ลดอัลาวได้ disable นะคะกด disable ได้พอเราตั้งค่าโกรเสร็จแล้วนะคะตัวแอปก็จะเด้งมาที่หน้าโฮมหน้าโฮมช่วงบนสุดเนี้ยก็จะพูดถึงแคลอรี่ที่จากโกรของเราเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารได้วันละ 1,200 แคลแล้วก็เราจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่นะ 0.5 กิโลต่ออาทิตย์ใช่ไหมค่ะแล้วก็ตัวถัดไปก็คือจะเรื่องของข้อมูลเวิร์กเอาท์นะคะตัวนี้ส่วนนี้สำคัญที่สุดที่ปกติเราใช้เป็นประจำก็คือแถบด้านล่างคุณเพื่อนจะเห็นว่าจะมีคำว่าไดอารี่อยู่เนาะก็กดเข้าไปที่ไดอารี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการวางแผนนะคะในการรับประทานโดยทั่วไปเนี่ยก็คือวางแผนเป็นวันๆได้แหละเช้ามาก็วางแผนก่อนว่าจะกินอะไรเนาะแต่ที่แนะนำอยากให้ทำจริงๆก็คืออยากให้วางแผนล่วงหน้า1อาทิตย์เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าใน1อาทิตย์เนี่ยคุณๆก็คงจะต้องมีแบบมื้อชีทเดย์บุฟเฟ่ขนมหวานต่างๆเนาะซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีการรับประทานที่บ้าคลั่งแคลอรี่แบบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะวางแผนเพื่อไม่ให้เกินแคลอรี่ใน1อาทิตย์ที่เราควรได้รับจริงๆเนาะวันที่เราทานมากทำกรรมเราก็ต้องไปชดเชยทำบุญกินให้น้อยลงในวันอื่นด้วยนะคะตัวนี้แถบด้านบนที่เขียนว่า Today นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีลูกศรอยู่เนาะเราก็วางแผนล่วงหน้าได้เลย1อาทิตย์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จ้ะหรือว่าวันไหนลืมก็นี่แบ็คกับได้ yesterdayเนาะอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันวันนี้นะคะมื้อเช้านะคะขอโทษทีลืมบอกเราก็จะมาเริ่มทำวันนี้นะคะวันนี้มื้อเช้าข้างตรงนี้นะคะเขียนว่า breakfast ก็คือมื้อเช้าเรากด add food ตรงปุ่ม search เราก็เสิร์ชได้เลยจริงๆกาแฟดำนะคะจะเห็นว่าโอเคเนาะจะมีแบบกาแฟดำน้ำตาลด้วยก็ดูนะว่าเพื่อนๆรับประทานแบบไหนแต่ว่า
บางทีแบล็กไอซ์อย่างเงี้ยค่ะเห็นนะทำไมถึงแบบ50แคลเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้ำกาแฟซองเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลใช่ไหมมันก็จะมีแคลอรี่แล้วลองอเมริกาโน่เนี่ยค่ะพอเป็นอเมริกาโน่เนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเออมันไม่ได้มีน้ำตาลไงแต่ว่าเออทำไมถึง15แคลก็อยู่ที่การคั่วไหมอาจจะเป็นแบบใส่น้ำมันใส่เนยใดๆหรือเปล่านะคะเราก็ดูตามความเป็นจริงอันนี้เราก็อาจใส่อเมริกาโน่สัก15แคลละกันนะรับประทานแซนด์วิชของเซเว่นนะคะเราก็กดแอดฟู้ดทีนี้ตัวนี้ที่มันสะดวกก็คือว่าเราสามารถที่จะอันนี้มันก็เป็นทูทอเรียลนะคะเราสามารถที่จะสแกนบาร์โค้ดได้จากอาหารเซเว่นเมื่อเช้าที่ฉันทานอันนี้ไปรสชาติไม่ค่อยโอเคเผ็ดอย่างเดียวเลยอะไม่มีแบบหวานเค็มใดๆไม่มีนะคะแล้วก็ส่องไปที่บาร์โค้ดของเขาได้เลยพอส่องไปปุ๊บเขาก็จะบอกเราว่าส่วนนี้อาหารอันนี้นั้นมีครับเท่าไหร่กี่กรัมมีแฟตเท่าไหร่มีโปรตีนเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วก็จะมีข้อมูลในส่วนของส่วนผสมต่างๆอยู่ด้านล่างด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เขาจะลงข้อมูลมานะคะแต่ส่วนใหญ่อาหารพวกนี้ที่เป็นอาหารแช่เย็นแช่แข็งมันก็จะต้องมีโซเดียมอยู่แหละเพราะมันเป็นเรื่องของการถนอมอาหารเนาะก็กดไปโอเคมื้อเช้าดิฉันรับประทานไป245กิโลแคลอรี่ก็จริงๆแล้วอะค่ะแนะนำว่าถ้าเกิดจะลดน้ำหนักให้ได้ผลที่ดีต่อมือก็อยากจะให้ควบคุมไม่ให้เกิน300แคลโอเคมื้อเช้าดิฉันทำสำเร็จทีนี้คุณพระมื้อกลางวันนี้ค่ะดิฉันนั้น มีความทำบาปเนื่องจากว่าคุณแฟนซื้อผัดไทยมาคุณเสิร์ชผัดไทยแล้วคุณก็จะแบบขนลุกขนพองก่อนหน้ากินผัดไทยก็คือดิฉันกินทอดมันด้วยอ่ะสองชิ้นแอบกินหัวก่อนทอดมันปลาจ้ะมันก็จะขึ้นมาให้เห็นไหมคุณแคลมันไม่ค่อยเท่ากันเลยก็จริงๆอยู่ที่ชิ้นหนึ่งที่ดิฉันทานเข้าไปมองจากตาเขาค่ะเราคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณชิ้นละ50กรัมดิฉันก็จะเลือกอันแรก100กรัม130แคลก็ประมาณนี้เพราะว่าดิฉันคิดว่าที่ดิฉันกินมันชิ้นละประมาณ50ก็คืออันนี้ได้เลยกดถูกปุ๊บตัวนี้นะคะแอปจะบอกว่าอาหารตัวนี้เนี่ยมันดีแกมันเป็นอาหารที่ไฮโปรตีนจ้ะก็กดเรายังไม่หมดเท่านี้อาหารเที่ยงของเราก็ยังมีผัดแหมมือไม้สั่นผัดไทยจริงๆกุ้งมันตัวเล็กมากคิดว่าเป็นกุ้งแห้งตัวหนึ่งละกันเห็นไหมคุณผัดไทย1เสิร์ฟ645บาทจริงทดแทนอาหารได้2มื้อกันเลยทีเดียวเลยดิฉันก็คือบาปบุญกินหมดเลยเพราะว่าโหยเส้นไงโหยเส้นจานเส้นจานมันคือแบบดึกหนับดึงดังมากฉันก็ซัดหมดเลยอ่ะแกเห็นไหมวันนี้ฉันกินเข้าไป120แคลแล้วจริงๆมื้อเย็นก็ไม่ควรแล้วแต่ว่าอย่างที่แจ้งว่าก็ไม่ควรสคิปมื้อใดเลยนะคุณก็ควรจะให้ร่างกายมันจริงๆเราถึงแม้เราจะลดน้ำหนักถึงแม้ว่ามื้อเย็นจะเป็นมื้อที่ควรข้ามแต่ว่ามันก็หลับยากใช่ไหมเราก็ควรจะแบบกินอะไรที่แบบแคลน้อยแคลต่ำแต่ว่าทำให้เราแบบยังสบายท้องพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มเนาะฉะนั้นเย็นวันนี้ฉันก็จะเหมือนเดิมในเมื่อวันนี้ฉันทำบาปไปฉันก็ต้องรับประทานอะไรคะคุณแฟนคลับรู้โลกรู้ว่าฉันนั้นขายโปรตีนจ้าโปรตีนผงนี่120แคลอรี่เห็นไหมคุณหากเรามีการวางแผนเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราก็คือยังไม่ได้แบบเกินลิมิตที่ทางแอปเขาแนะนำถ้าคุณกินเกินก็คือว่าโกรธที่คุณตั้งไว้ว่าครึ่งโลต่ออาทิตย์นะคะก็ไม่สำเร็จแน่ๆ นะคะแต่ว่าถ้าคุณกินตามนี้อย่างเคร่งครัดไม่เกินก็คือยังมีโอกาสที่คุณจะน้ำหนักลด 0.5 กิโลต่ออาทิตย์นะคะแต่ถ้าคุณบอกมันน้อยเธอฉันทำได้ดีกว่านี้คุณก็กินให้มันน้อยลงกว่านี้ได้
นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถวางแผนตัวคุณเองได้แนะนำว่าให้วางเป็นอาทิตย์เพราะว่าใน1อาทิตย์นั้นเราจะแบบว่าไม่ให้รางวัลตัวเองเลยมันก็คงจะมีชีวิตที่ห่อเหี่ยวซึมเศร้าเกินไปเนาะก็แนะนำว่าวางแผนแล้วเราก็จะได้มีวันที่เราทำบาปบ้างวันที่เราทำบุญบ้างนะคะก็คติพจน์ของดิฉันก็คือว่าการลดน้ำหนักการออกกำลังกายก็เหมือนการทำบุญนะคะใครทำคนนั้นได้คะคุณขาเนาะอ่ะพูดมากแล้วเราไปถึงส่วนถัดไปดีกว่าก็คือเรื่องของโปรเกรสเรามาที่แถบด้านล่างนะคะล่างสุดก็จะเห็นมีแถบที่มันเป็นรูปกราฟก็คือโปรเกรสเนาะตัวนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเข้ามาอัปเดตทุกวันเหมือนกันเพื่อจะเห็นเครื่องหมายบวกที่มุมขวาด้านบนนะคะทุกวันขอให้มาอัปเดตน้ำหนักไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะคะแนะนำว่าต้องเข้ามาใส่อย่างเช่นโอ๊ยดิฉันกินผัดไทยไปมันมีโอกาสสูงมากที่ว่าพรุ่งนี้ดิฉันน้ำหนักจะอาจจะเป็นว่า66กดเข้าไปค่ะนี่เห็นไหมคะคุณน้ำหนักฉันก็อาจจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นตัวกราฟนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรามอนิเตอร์นะคะแนะนำว่าให้ใส่ทุกวันเพื่อรู้ความเป็นไปของตัวเราเองเพื่อการวางแผนเพื่อการให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าเวลาที่เราเห็นน้ำหนักเรามันก็กราฟของเรามันกำลังดิ่งลงน้ำหนักเรากำลังลงเราก็จะชื่นใจใช่ไหมคุณเนาะเราก็จะแบบรู้สึกว่าเราทำไปมันได้ผลเราก็จะมีกำลังใจในทางกลับกันถ้าเกิดคุณหลุดโฟกัสคุณนั้นก็คือลดไปได้พักหนึ่งแล้วคุณก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกนะกราฟตัวนี้มันก็จะเริ่มพองกหัวขึ้นมาก็จะทำให้คุณนั้นเลี้ยวรถทันยูเทิร์นทันกลับมาทำชีวิตให้มันอยู่ในร่องในรอยได้นะคะเดี๋ยวฉันจะใส่ให้ดูกราฟของดิฉันที่เคยผ่านมาเมื่อช่วงปีที่แล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆต่อไปนะคะตัวนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องมาอัปเดตตัวน้ำหนักทุกวันแหละแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะทำไดอารี่ของตัวเองเนาะมันก็สามารถให้เราแคปเจอร์รูปหรือว่าถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพิ่มลงมาได้นะคะเพื่อทำเป็นไดอารี่ของเราเองเพื่อความภาคภูมิใจของเราเองนะหลักๆเนี่ยก็เข้าไปทำอีกแค่สองหน้าก็คือไดอารี่กับโพเกสนะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีแผนการลดน้ำหนักได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็มีหลักการเนาะสามารถทำสำเร็จได้โดยที่คนที่ใช้ชีวิตเหมือนสล็อตอย่างดิฉันทำได้คุณก็ต้องทำได้เช่นกันจ้ะนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แนะนำกันนะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับส่งตัวแล้วก็คือให้10เต็ม10ไปเลยสำหรับแอปนี้เพราะว่า1ใช้ง่ายนะคะมีส่วนของกราฟมอนิเตอร์นะคะก็สามารถทำให้ตัวเตยเองนั้นสามารถลดน้ำหนักได้จริงก็จบไปแล้วนะทุกคนเป็นยังไงยากง่ายยังไงคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะถ้ามีตรงไหนเนี่ยยังสงสัยฟังแล้วไม่เข้าใจก็บอกกันไว้ได้เนาะอาจจะทำคลิปเพิ่มเติมหรืออยากให้ทำตรงฟังก์ชันไหนเพิ่มก็บอกกันไว้ได้คอมเมนต์ไว้ได้เนาะก็อาจจะทำมาทำคลิปเพิ่มเติมให้ได้ในอนาคตนะคะค่ะก็หากว่าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทางเราเนี่ยลงคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย